จริงๆเรื่องราวเยอะแยะมากมายแต่ละวันโดยเฉพาะเรื่องนี้ก็กำลังตามอยู่นะฮะก็จะบอกว่ามือดีแต่ทำไม่ดีมือดีแต่ทำไม่ดีก็เลยจะพูดถึงพี่บอยโลโมโซนิกเนี่ยแหละครับคือตั้งรางวัลนำจับเป็นนะพี่มีมือดีที่ว่าเนี่ยเอาสีสเปรย์ไปพ่นร้านพี่เขาก็เป็นแบบนี้ไงมันก็เลยเสียหายนะครับล่าสุดเปิดเผยออกมาบอกว่ายังไม่ไร้วี่แววอ่ะยังจับไม่ได้เลยว่าใครเนาะเนี่ยมือดีมาฉีดพ่นแบบนี้ภาพวงจรปิดก็มีแล้วแบบนี้นะฮะตอนแรกประกาศรางวัลนำจับไปนะ 5,000 บาทตอนนี้เพิ่มเป็น 10,000 บาทแล้วถ้าเกิดว่าใครสามารถชี้เบาะแสมือดีที่ฉีดลายดังกล่าวได้นะฮะจะให้เงิน 10,000 บาทเลยไปเจอบอยโลโมโซนิกคุณบอยคะคุณเล่าหน่อยคุณอึดอัดอะไรเชิญค่ะถามครับยังไม่ได้มีเวลามาดูว่าจะต้องตามจับหรือว่าอะไรยังไงก็สรุปก็ล้างไม่ออกฮะคุยกับเพื่อนอยู่ว่าเราให้รางวัลนำจับหรือว่าอะไรอย่างงี้ได้หรือเปล่าตอนนี้ก็เพิ่มเป็น 10,000 แล้วถ้าใครมีเบาะแสมาบอกที่ร้านได้เลยครับจริงๆศิลปะมันมีพื้นที่ของมันนะครับก็อยากให้มันเป็นไปตามรูปแบบดีกว่ามันตอนนี้มันเป็นในลักษณะของการทำลายทรัพย์สินแล้วไม่ใช่แค่ผมที่โดนก็คือโดนยาวไปถึงแบบเส้นอนุสาวรีย์ตรงนั้นมาถ้าแยกละจริงๆถ้ากลับมาล้างให้ก็จะไม่ว่าอะไรซึ่งมันล้างไม่ออกก็ผมไปล้างมาแล้วเราก็ทำมาหากินตั้งใจทำร้านอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าพอออกไปแล้วคนมากินที่ร้านเยอะขึ้นแต่ว่ายังไงก็อยากให้กลับมารับผิดชอบดีกว่าครับคุยกันได้ครับมาคุยกับพี่ได้เลยครับว่าอยากทำกราฟฟิตี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ยินดีนะร้านอยู่แถวลาดพร้าวเป็นร้านแบบนั่งชิลมีเพลงเพราะคอนเสิร์ตลงบ่อยมากเขาตั้งใจมากปรากฏว่าพื้นฐานต่างๆมันมีความสดใสได้แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นเรื่องราวของร้านดื่มเนาะแต่ว่าการทำกราฟิกแบบนี้บอกจากใจเลยว่ามันสกปรกทีนี้มันเคยเกิดเหตุการณ์กับอาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์ก็ดักเลยแล้วให้พ่นใหม่สวยๆสุดท้ายเนี่ยไม่แน่นะ 10,000 บาทอ่ะบอยเขาอาจจะไม่เอาอาจจะเป็นลงทุนสีมาพ่นให้สวยๆหน่อยสิเป็นค่าสีทำใหม่นะฮะแต่มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับถ้าเกิดมันมีพื้นที่ที่สามารถสร้างงานศิลปะได้เราก็ว่ากันไปเป็นพื้นที่ไปเนาะ